ครอ่ะการจิ้มพระนางมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่มันดันมีแฮชแท็กเข้มยูโรขึ้นมาในโซเชียลครับจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรจุดเริ่มต้นมาจากอะไรด้วยความที่เราเป็นผู้จัดการเดียวกันมีผู้จัดการคนเดียวกันก็คือไปไหนมาไหนไม่ว่าจะไปเที่ยวไปไหว้พระหรือไปอะไรจะไปด้วยกันตลอดแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันเป็นภาคอีสานเข้าหากันได้ง่ายเราก็เล่นนู่นเล่นนี่มีหอมแก้มกันบ้างจุ๊บปากกันบ้างแล้วก็ไลฟ์ออกโซเชียลเงี้ยเขาก็แคปไปอะไรมันก็ทำให้คนจิ้นเฮ้ยแต่ว่าคลิปนึงที่มันมีการแบบแชร์กันไปแล้วก็คลิปเหมือนที่เข้มเขามาเหมือนจุ๊บแก้มเราอย่างเงี้ยมันทำกันบ่อยไหมหรือว่ามันทำแค่แบบเอ้ยจังหวะนั้นพอดีอะไรเงี้ยทำกันบ่อยทำกันเป็นประจำอยู่แล้วคือเราไม่ได้คิดอะไรก็เป็นเพื่อนรักกันอะเพื่อนรักกันแล้วก็รักกันแล้วก็แสดงความรักกันเฉยๆครับอย่างหลายคนเห็นนี่ก็พระเอกนั่นก็พระเอกแล้วภาพของพระเอกมันดูดีมากอะไรเงี้ยเข้มนอกจอเขาเป็นยังไงเข้มนอกจอผมว่าหลายๆคนก็เห็นเข้มเหมือนกันเข้มก็อาจจะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนตลกเป็นคนเฮฮาสไตล์เขาอะครับอาจจะไม่ได้มาดแมนแบบขึมอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็เป็นคนนะคนมันอาจจะไม่ได้มาดแมนตลอดหรอกก็มีมุมน่ารักมุมตลกอะไรของเขาบ้างก็มี